่วมยินดีน็อตธีรพัฒน์คว้ามงมิสเตอร์ทัวริซึมเวิลด์2023เป็นปลื้มกันทางประเทศเมื่อหนุ่มน็อตธีรพัฒน์สิทธิชัยหนุ่มไทยสาวเสน่ห์ตัวแทนคนไทยอีกหนึ่งที่ไปคว้าตำแหน่งชนะเลิศอันดับหนึ่งมิสเตอร์ทัวริซึมเวิลด์2023จากการประกวดระดับโลกมาครองและรางวัลเกียรติยศบนเวทีเดียวกันอีกถึง4รางวัลโดยในวันที่6ธันวาคม2566กองประกวด Mr. Tourism World Thailand ประเทศไทยได้จัดงานฉลองเพื่อแสดงความยินดีกับหนุ่มน็อตอย่างอบอุ่นณคลินิก Century Plus Clinic น้องน็อตนะคะเป็นมงแรกของประเทศไทยที่เป็นระดับเขาเรียกอะไรนะเป็นมิสเตอร์ทัวริซึมเวิลด์คนแรกดีกว่าที่ของไทยที่ได้มงนี้มาวันนี้พูดยังผิดถูกเลยว่าตื่นเต้นนะคะก็โดยเซนจูรี่คลินิกเนี่ยเราก็มีโอกาสได้เป็นสปอนเซอร์หลักนะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องมากๆเลยทำได้แบบดีมากเกินคาดคือเต็มที่จริงๆนะคะแล้วก็รวมทั้งพี่พีพินภัทรด้วยซึ่งแบบเป็นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ของประเทศไทยอยู่แล้วก็เป็นคนที่ให้โอกาสพี่ได้มาเป็นสปอนเซอร์ร่วมเนาะแล้วก็คุณครูเจนด้วยนะคะที่ซัพพอร์ตกันมาตลอดก็ถือว่าเป็นทีมเวิร์คที่เหนียวแน่นจริงๆแล้วเราปีนี้เราก็ยังได้ตัวดีนะคะก็คือน้องที่มีศักยภาพที่เป็นตัวแทนประเทศไทยไปก็เลยสามารถคว้ามงนี้มาได้ลิขสิทธิ์เราอยู่กับผมประมาณ 4-5 ปีแล้วตั้งแต่2018-2019เนาะประมาณนะครับก็คือเราก็เฟ้นหาคนที่จะมาประกวดมันเป็นเวทีเล็กๆเนาะไม่ได้แบบใหญ่มากแต่ว่าเราก็มีสเปซของเราแล้วก็เราก็เลือกสรรแต่คนดีๆที่มีศักยภาพแต่ว่าปีนี้มันเป็นปีที่พิเศษที่เราพยายามเฟ้นหากับพี่หมอว่าใครดีนะใครดีนะจนแบบว่าได้น็อตมาที่มันแมทช์กันพอดีแมทช์กันพอดีแล้วน้องมีความพยายามอย่างสูงมากที่จะที่อยากจะไปแล้วเขาอยากจะได้เราเห็นแววตาเขาวันนั้นที่คุยกันแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะชนะเขาอยากจะไปเราก็ได้น้องมาร่วมทีมแล้วก็มีการเทรนกันเกิดขึ้นมีการฝึกซ้อมมีการปรับลุคมีการทำต่างๆอ่ะทำแบบทั้งทำเรื่องผิวข้างนอกข้างในทั้งหมดจนbrainstorm น้องได้มาเป็นเวอร์ชันนี้ที่เราบอกน้องตลอดว่าขอเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของน็อตได้ไหมแล้วเราจะไปคว้ามงกันจนเขาก็ตั้งใจจนแบบว่าคว้ามงมาได้จนแบบว่าวินาทีสุดท้ายซึ่งเราอยู่ในเหตุการณ์ตลอดเวลาตอนที่อยู่หลังเวทีเนาะพูดแล้วเดี๋ยวมันรื้นมันยังไงคือว่าเราอยู่หลังเวทีแล้วเรารู้สึกว่ามันต้องทำให้ดีที่สุดในวินาทีนั้นแล้วว่าตบไหล่เนาะว่ายังไงเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นพี่ไม่ได้คาดหวังเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องทำให้ดีที่สุดบนเวทีแล้วน้องก็บอกว่าพี่ผมเชื่อว่าผมจะทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็สิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดมันจะตอบแทนเราเองนี่เป็นคำพูดของเขาเองนะแล้วนางก็ไปทำสมาธิอยู่หลังเวทีอ่ะเขาพูดว่าเนี่ยผมทำดีแล้วสิ่งที่ตอบแทนมาผมมันจะเป็นสิ่งที่ดีเขาพูดแบบนี้ครับผมแล้วเราก็บอกว่างั้นทำให้เต็มที่พี่ไม่กดดันน้องแล้วเจนก็เป็นหนึ่งเบื้องหลังด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเจนก็เป็นอยู่ในทีมที่ต้องเทรนให้น้องก่อนไปซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเห็นน็อตประกวดในหลายๆเวทีมาแล้วแต่น็อตก็มาบอกท้ายที่สุดเราก็ต้องมาหากันเลยว่าปัญหาของน็อตคืออะไรท้ายที่สุดเราก็เจอปัญหาจริงๆแล้วว่าสิ่งที่หลายคนมักบอกนะว่าน็อตอ่ะได้แต่ถ่ายรูปแต่น็อตอ่ะพูดไม่ได้นี่คือสิ่งแรกเลยต้องแก้ให้เขาเลยก็ได้มีโอกาสได้เจอแล้วปรับเรื่องไมซ์เซ็ตหรือทัศนคติจนสามารถเขาปลดล็อกให้เข้าใจว่าจริงๆแล้วว่ามันเกิดจากความกลัวของเราเองกลัวที่จะผิดก็เลยบอกเขาว่าเอ้ยแต่จริงแล้วว่าคนเราอ่ะไม่จำเป็นว่าต้องคนเราไม่มีใครที่จะถูกต้องเสมอไปตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอ่ะอย่ากลัวความผิดแต่ถ้าผิดแล้วต้องแก้ไขเท่านั้นเองและวันนี้ก็ได้มาแก้ไขกันในทุกๆเรื่องเมื่อเขาปลดล็อกแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหเหมือนแบบเหมือนเขื่อนแตกเลยเขาปลดล็อกเรื่องการพูดได้เรื่องการโพสแอตติจูดความคิดแล้วก็แอตติจูดในเรื่องของการโพสการเดินแบบสังเกตกันไปข้างนี้น็อตมีความสบายหลายๆคนพอเราลงคลิปลงไปอ่ะโอ้โหแฟนๆอ่ะมาคอมเมนต์ในว่า
ไม่น่าเชื่อว่าน็อตสามารถพูดได้ซึ่งในฐานะของเราเป็นคนเทรนเรารู้สึกว่าเออนี่ไงหมุดหมายสำคัญที่เราต้องให้ตัวแทนของประเทศไทยปลดล็อกตรงนี้ได้และน็อตหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าน็อตสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีด้วยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาทำได้ดีกว่าภาษาไทยด้วยซ้ำซึ่งครั้งนี้ก็คือเป็นเรียกว่าจุดแข็งของเขาแล้วก็ดึงศักยภาพตรงนี้เขาออกมาจนสามารถเขาคว้ามงแรกของประเทศไทยได้นี่ชื่นชมเรามากด้วยระยะเวลาที่มันค่อนข้างจะสั้นใช่ใช่ใช่มันยากหรือมันกดดันขนาดในกับการที่จะต้องเทรนตัวน็อตให้ออกมาแบบดีที่สุดในเวอร์ชันนี้มีร้องไห้มีร้องไห้บอกเลยแล้วเชื่อว่าการทำเรื่องว่าสกิลเรื่องซอฟต์สกิลอะบอกเลยว่าซอฟต์สกิลเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับผู้เข้าประกวดนะหรือแม้แต่ใครก็ตามอะเพราะว่าการซอฟต์สกิลมันรวมถึงการเรื่องการเข้าสังคมโซเชียลมีเดียหรือว่าภาวะความเป็นผู้นำซึ่งเราแก้ไขในเรื่องนี้ทั้งหมดของน็อตจนวันหนึ่งที่เราเจอกันอะจนน็อตระเบิดออกมาแล้วก็ร้องไห้แล้วสุดท้ายหลังจากวันนั้นอะทุกอย่างมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นดีจนถึงว่าแบบเราอะยังแปลกใจเลยว่าเฮ้ยน้องมันทำได้ขนาดนี้เหรอเราก็จะฟีดแบ็กกับทางบราซิลกับพี่พีตลอดว่าเฮ้ยตอนนี้น็อตเป็นไงบ้างสิ่งที่เราได้ฝึกได้เบรกกันแล้วอะพอนะวันนี้น็อตปลดล็อกแล้วหลังจากนี้ไปเราจะเห็นน็อตเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดต่อขึ้นไปอีกเวอร์ชันที่ดีที่สุดครับในปัจจุบันนี้น้องผมก็พยายามที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นพยายามที่จะฝึกภาษาฝึกตัวเองอยู่บ่อยๆครับใช่ครับมันคือขั้นเสียน้ำตาของปูจีนกับพี่พีด้วยเป็นยังไงบ้างครับที่ผ่านมาคือเสียน้ำตานะครับมันใช่ครับเพราะว่าคุณครูเขาก็ได้ขุดเอาสิ่งเบื้องลึกที่อยู่ในจิตใจของผมนะครับออกมาแงะแกะดูว่ามันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นด้านในเขาก็จะเรียบเรียงมาเลยครับตอนนี้มันเกิดปัญหาอะไรบ้างผมก็จะได้รู้ว่าผมควรแก้ปัญหาที่ไหนแล้วก็ยังไงบ้างณวันนี้น็อตประสบความสำเร็จอยากจะขอบคุณอะไรเบื้องหลังทั้งหมดที่ยืนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับขอบคุณทีมมิสเตอร์ทัวริซึมเวิลด์ครับแล้วก็ขอบคุณทีมเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักครับอย่างเซนจูรี่คลินิกครับซึ่งมันทำให้ผมมาถึงวันนี้ได้เนี่ยครับถ้าไม่มีทีมงานทุกคนไม่มีพี่ๆมาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยมันจะไม่มีผมในวันนี้เลยครับเดี๋ยวๆ